สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่อง Unbox iPad OS 13กันนะครับนี้ก็จะเป็นการเปิดเครื่องมาหลังจากที่อัปเดต OS กันมาหมาดๆเลยนะครับนี่อัปเดต OS กันมาหมาดๆเลยก็เราไปลุยพร้อมๆกันสวยอัพ to open ครับเลือกภาษาอะไรดีภาษาไทยแล้วกันเลือกภาษาไทยให้เพื่อนๆชมกันไปก่อนนะครับก็ตรงนี้นะครับการที่เราอัปเดตขึ้นมาเป็น iPad OS 13แล้วเนี่ยก็สิ่งที่แนะนำเลยก็คือด้วยความที่มันเป็น developer beta test นะครับเราควรที่จะตั้งค่าเป็น iPad เครื่องใหม่เท่านั้นนะครับไม่ควรที่จะ restore ข้อมูลเดิมใดๆกลับมาทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิด error ได้นะครับก็ตั้งเป็น iPad เครื่องใหม่นี่อันเนี้ยมาแล้วไฮไลท์ของงานนี้นะครับรูปลักษณ์จะสว่างหรือมืดแล้วดูว่าจะปรับตามรูปลักษณ์ที่คุณเลือกอย่างไรนะครับนี่ผมก็ต้องเลือกมืดสิครับเพราะว่า iPad OS 13ของเรามีดาร์กโหมดให้เราใช้แล้วนะครับลองกันเลยไปกันต่อหน้าจอโฮมปัดขึ้นจากด้านล่างเพื่อกลับไปอยู่หน้าจอโฮมนี้ตลอดเวลาโอเคเข้าถึงด็อกอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีการแสดงผลนะครับน่าจะมีการแสดงผลวิดีโอตัวอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้ยังเป็น developer beta test อยู่นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเวอร์ชันแรกที่สุดเลยก่อนที่จะเปิด public beta ให้กับบุคคลทั่วไปได้ใช้งานกันนะครับมันก็เลยยังมีบั๊กยังมีส่วนที่มันเป็นข้อผิดพลาดอยู่ที่ยังไม่แสดงผลนะครับตรงนี้เขาก็ขึ้นเป็นคำอธิบายไว้ให้แต่ว่าไม่มีภาพนะครับซึ่งเชื่อว่าในiPad OS 13ตัวเต็มเนี่ยหรือว่าใน iOS 13ตัวเต็มเนี่ยจะต้องมีภาพประกอบเรื่องราวอยู่ตรงนี้นะครับเอาละยินดีต้อนรับสู่ iPad กันแล้วครับปัดขึ้นเพื่อเริ่มต้นไปกันเลยนี่ง่ายครับผมและนี่ก็คือหน้าตาด็อกกิ้งนะครับกับ Desktop ของiPad OS 13เราก็มาดูรวมๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่แค่สไลด์มาทางซ้ายนะครับปกติเวลาเราสไลด์หน้าจอมาทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเข้าสู่หน้าวิดเจ็ตใช่ไหมครับก็ปกติมันขึ้นวิดเจ็ตมาเต็มหน้าจอไปเลยแต่ว่าครั้งนี้นะครับวิดเจ็ตมันก็จะโผล่มาแค่นี้ถามว่าสะดวกกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมไหมก็ดีขึ้นนะครับกับการที่เราได้เห็นหน้าจอโฮมสกรีนแรกของเรานะครับแล้วก็มีวิดเจ็ตอยู่ด้านข้างเลยโดยที่ไม่ต้องขึ้นมาทั้งหมดคือมันขึ้นมาทั้งหมดครับแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นมาแบบเต็มจออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีมันก็น่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของแอปรูปภาพกันนะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างอันนี้คือแอปรูปภาพนะครับลองกดเข้าไปดูสักรูปละกันลองดูรูปในคลิปนี้ก็ได้นะครับก็มีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ก็จะเป็นรอดาวน์โหลดจากใน iCloud สักครู่นะครับจะดาวน์โหลดช้าหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้หลายๆท่านก็บอกนะครับว่า Apple ของเราทำงานช้านิดนึงเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เปิด iOS ใหม่นะครับมันก็จะมีความหน่วงความหนืดความช้าของมันอยู่นะครับ แต่ว่าการแสดงผลก็ถือว่าแสดงได้ค่อนข้างดีสวยงามนะครับแสดงได้ค่อนข้างดีสวยงามสไลด์ขึ้นเพื่อดูข้อมูลอะไรเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีการแสดงผลอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ปกติเวลาเราสไลด์ขึ้นรูปภาพเนี่ยเพื่อดูข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยมีแบบนี้ขึ้นมาบางภาพมันไม่มีนะครับเนี่ยอย่างเช่นภาพนักกิฟต์เนี่ยไม่มีขึ้นมาไม่มีอะไรขึ้นมานะครับก็ขึ้นอยู่กับภาพที่เราถ่ายมาด้วยนะครับผมเดา ว่าน่าจะขึ้นอยู่กับรูปภาพที่เราถ่ายมาด้วยอย่างภาพพวกนี้เป็นภาพที่ผมแคปมานะครับแล้วก็ส่งเข้ามาใน iPhone iPad นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องของเราเนี่ยถ่ายด้วยกล้องมือถือของเราเนี่ยก็น่าที่จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่จะเป็นรูปลูกสาวผมนะครับสไลด์ขึ้นมาดูซิมีข้อมูลอะไรหรือเปล่านี่ก็จะมีข้อมูลของเรื่องของสถานที่นะครับมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาแหละดูรูปเมื่อกี้ที่ถ่ายมาแล้วมันมีแล้วกันนี้ดูรูปนี้นะครับเลือกขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันต่างๆในการทำงานของเขาได้นะครับว่าเราจะเซตรูปของเราให้มี
ลักษณะแบบไหนนะครับมีสถานที่ขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นภาพแบบไลฟ์วิวนะครับมันก็สามารถที่จะใส่คำสั่งอื่นๆได้นะครับว่าจะเป็นแบบวนรอบอย่างนี้วิดีโอมันก็จะลูปๆมันไปเรื่อยๆครับจัดการจากภาพนิ่งของเรานั่นเองก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการทำงานเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูที่รูปของน้องกิฟต์นะครับแล้วก็ไปดูไฮไลท์ส่วนหนึ่งนะครับที่ทาง Apple ได้แถลงเอาไว้นะครับนั่นคือเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ในการตกแต่งแก้ไขรูปภาพนะครับว่ามันมีความน่าสนใจลองกดอัตโนมัติดูทีนึงสิเป็นยังไงบ้างกดอัตโนมัติปุ๊บสีสันก็จะดูแบบจัดขึ้นมาเลยนะครับจัดขึ้นมาเลยก็ดูสวยดีนะครับกดอัตโนมัติปุ๊บมันก็ดูสวยขึ้นมาเลยครับนี่การเปิดรับแสงนะครับสามารถที่จะเพิ่มลด exposure ได้นะครับโอเคอยู่โอเคอยู่ไฟรอบๆเพราะสามารถเพิ่ม ambient ของไฟรอบๆได้ด้วยนะครับแสงแอมเบียนของภาพโอเคนะโอเคเลยทีเดียวไปดูไฮไลท์นะครับเพิ่มลดไฮไลท์ได้นะครับเพิ่มลดไฮไลท์ได้อันนี้ผมก็รูดๆไปมั่วๆนะครับไม่ได้สนว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับความสว่างของภาพนะครับ brightness จะให้ภาพสว่างให้ภาพมืดแบบไหนนะครับก็ตามนั้นมีอะไรอีกโอ้มีความอิ่มตัวของสีนะครับมันคือ saturation นั่นเองนะครับแล้วก็มีความมีชีวิตชีวาของสีนี้จะเป็นส่วนของที่มันเป็น clarity นะครับ clarity warm อันนี้ก็คือ white balance นั่นเองนะครับ warm เนี่ยก็คือ white balance เราสามารถที่จะชิป white balance ได้นะครับสีย้อมนะครับทำโทนนั่นเองครับนี่คือชิปไปทินสีถ้าเกิดว่าเราใช้ไลท์รูมเป็นคุ้นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนของทินสีนะครับเพราะทินไปสีเขียวกับสีเหลืองเอ้ยสีชมพูนะอมแดงๆเนี่ยเขียวกับแดงนะครับมีอะไรอีกความคมชัดนะใส่ชาร์ปเป้นได้ครับโอ้ยเนี่ยชาร์ปเป้นกันหนักๆเข้าไปเลยนะครับกดค้างกดทีนึงนะครับเพื่อดู before after นะครับแตกได้ทีหนึ่งแล้วดู before and after นะครับประมาณนี้ประมาณนี้คมชัดจัดจริงเพิ่มคมชัดขึ้นมานิดนึงความละเอียดนะครับก็จะเป็นดีเทลของภาพนะครับความละเอียดการลด noise ลด noise เข้าไปยิ่งลดเยอะยิ่งวุ้นเยอะครับยิ่งวุ้นเยอะของเดิมค่ามาตรฐานก็ลดน้อยมาให้หน่อยนึงแล้วนะครับจางขอบโอ้โหภาษาไทยมันคืออะไรอ๋อมันคือวิเนียตนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะได้คุ้นๆกับคำว่าวิกเน็ตนะครับวิเนียตนั่นเองนี่มีปรับแก้ตาแดงด้วยนะครับมีปรับแก้ตาแดงด้วยตรงนี้มีอะไรอันนี้เป็นส่วนของมาร์คอัพนะครับทำเครื่องหมายนี้เราสามารถใช้ดินสอของเรามาจัดการได้นะครับครอปภาพได้นะครับครอปภาพบิดภาพนะครับทำดิสทอร์ชันภาพได้แล้วก็มีฟีเจอร์ในการใส่ฟิลเตอร์ได้เลยนะครับเราฟิลเตอร์ต้นฉบับเลยประมาณนี้ประมาณให้ยกเลิกไปก่อนเลิกไปก่อนละทิ้งการแก้ไขกลับไปสู่ภาพต้นฉบับกดเข้าไปดูอีกทีนึงอยากรู้ว่าดินสอมันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับกับโหมดพวกนี้นะครับก็ใช้ปรับได้ตามปกติทั่วไปนะครับปรับได้ตามปกติทั่วไปอันลองฟีเจอร์มาร์คอัพดูสิทำเครื่องหมายเนี่ยเราก็สามารถเขียนอะไรลงไปได้เลยเราก็สามารถที่จะเขียนอะไรลงไปได้เลยลองแตะ2ทีตึ๊ดๆนะก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างลบเห็นไหมครับลบนี่ลบเส้นนี้ทิ้งไปลบเส้นนี้ทิ้งไปลบไปให้หมดเลยไม่รู้ไปโดนตรงไหนของหน้าจอไว้บ้างนะครับก็
็ไฮไลท์ได้นะครับไฮไลท์ได้ไฮไลท์ตาลองไฮไลท์เป็นสีดำนะครับเซ็นเซอร์หน้ากันไปเซ็นเซอร์หน้ากันไปตึ้ง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 เซ็นเซอร์ลูกตาไปครับกด2ทีตึ๊กตึ๊กมาเป็นสีดำแล้วมาเป็นอย่างลบแล้วอ่ะลบออกแกล้งน้องยังไงไม่รู้นะครับกด2ทีสวิตช์กลับมาการกด2ทีนะครับมันคือการสวิตช์คำสั่งระหว่างอย่างลบกับtools ที่เราใช้อยู่ล่าสุดนะครับสมมติผมใช้ไม้บรรทัดเนี่ยไม้บรรทัดวางท่าไม้บรรทัดต้องใช้มือนะครับต้องใช้มือในการวางนะครับแล้วก็ใช้สมมติใช้ไฮไลท์ลากไปนี่เราก็ได้เส้นตรงของไฮไลท์มานะครับเส้นตรงของไฮไลท์มาประมาณนี้นะครับดับเบิลคลิกทีนึงดับเบิลคลิก2ทีสิตึ๊กๆนี่ก็จะกลับมาเป็นอย่างลบนะครับเห็นไหมฮะก็ลบทิ้งไปได้สบายมากครับที่ตัวคำสั่งของดินสอนะครับก็มีให้เราเลือกขนาดของเส้นขนาดของอะไรได้นะครับแต่ว่าเราต้องใช้นิ้วจิ้มเอานะใช้ปากกาเนี่ยในการเลือกตรงนี้ก็จะลำบากนิดนึงเนี่ยมันต้องดับเบิลคลิกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้นิ้วเนี่ยก็แตะมันก็มาเลยนะครับผมซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับนี่คือ Mark Tool พวกนี้มันสามารถที่จะลากไปไว้ไหนก็ได้นะครับ ข้างบนข้างล่างนี่ด้านข้างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้งานของเราเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น Markup Tool นะครับกับการทำงานร่วมกันบนการตกแต่งภาพถ่ายน่าสนใจทีเดียวครับผมและนี่ก็คือ iPad OS 13นะครับที่ผมหยิบมาพรีวิวให้เพื่อนๆหลังจากที่เปิดเครื่องมาแล้วก็ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้เวลาในการที่จะไปใช้งานเต็มๆกับ iPad OS 13นะครับฉบับ Developer Beta ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะมารายงานให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงว่าใน iPad OS 13เนี่ยมันมีส่วนไหนที่น่าสนใจบ้างซึ่งผมจะทยอยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทีละส่วนแล้วกันนะครับว่าใน iPad OS 13เนี่ยมันมีส่วนไหนที่น่าสนใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ